ทำไม 7-Eleven ในไทยถึงเป็นสถานที่ที่เด็กๆและผู้ใหญ่ชาวลาวอยากไปมากที่สุดทั้งๆที่ในสปป.ลาวก็เพิ่งเปิดสาขาแรกในคลิปนี้มีคำตอบครับพี่ๆไปยังคือยังมา 7-Eleven อยู่ไทยไปของเทมาแล้ว 7-Eleven อันนี้อยู่ลาวกันอ่ะบ่เห็นเธอเนาะบ่ฮู้ว่าเอาเขาแล้วเลี้ยงน่าจะยังติละบ่เป็นมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสบายที่สวัสดีพี่น้องป้องปายมดสุโขสุคนมาพบกับละบุยเบนกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่334และในอีพีนี้แอดมินจะมานำเสนอเกี่ยวกับเหตุผลที่ชาวลาวนิยมเข้า 7-Eleven ในไทยกว่าในลาวพี่ๆอยากรู้ไหมว่าเพราะอะไรกันพวกเขาถึงนิยม 7-Eleven ในไทยทั้งที่เป็น 7-Eleven เหมือนกันโดยเฉพาะเด็กๆจะตื่นเต้นเป็นพิเศษที่สำคัญเร็วๆนี้จะมีสาขา2ในลาวอีกด้วยเราไปดูกันครับมีชาวไทยคนหนึ่งได้อธิบายที่มาที่ไปของร้านสะดวกซื้อแบรนด์นี้ว่าต้นกำเนิด 7-Eleven อยู่ที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาต่อมาญี่ปุ่นเขาเทคโอเวอร์และถือหุ้นอยู่ที่70%เรียกง่ายๆว่าตอนนี้เป็นของญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วน 7-Eleven ในไทยนั้นทางบริษัท CP ได้ซื้อสิทธิ์เครื่องหมายการค้ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531หรือว่าค.ศ. 1988และต่อมาปีพ.ศ. 2532หรือค.ศ. 1989ได้เปิด 7-Eleven สาขาแรกขึ้นในประเทศไทยในปี2566คือปีที่แล้วนะครับมี 13,000 สาขาในประเทศไทยอีกทั้งยังได้ขยายสาขาไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยอย่างเช่นลาวกัมพูชาในอนาคตอาจจะไปยังพม่าและอีกหลายๆประเทศอ้อมข้างด้วยประเด็นในวันนี้คือแม้ที่ลาวจะเปิดสาขาแรกไปแล้วเมื่อวันที่7กันยายน2023ที่นครหลวงเวียงจันทน์พิกัดคือบ้านน้องป่าไม้เมืองสีโคตตะบวงนครหลวงเวียงจันทน์ดำเนินงานด้วยบริษัท CP All Lao ร้านค้าเปิดบริการด้วยสินค้ามากกว่า 5,000 รายการมีเครื่องดื่มออกคาเฟ่และเสลอปี้บริการภายในแต่ทำให้ชาวลาวโดยเฉพาะเด็กๆที่เป็นชาวลาวถึงยังตื่นเต้นและนิยม 7-Eleven ในไทยกันมันแตกต่างกันอย่างไรหรือที่ไทยมีอะไรพิเศษเราไปชมคลิปสั้นๆจากเด็กๆชาวลาวก่อนอื่นต้องขออนุญาตน้องพุทธศรด้วยนะครับอนุญาตนำเอาคลิปสั้นๆประมาณ1นาทีเพื่อประกอบวิดีโอให้พี่ๆได้เห็นส่วนพี่ๆที่อยากติดตามน้องพุทธศรก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับไปยังคือยังมา 7-Eleven อยู่ไทยไปของเทเดี๋ยวมาเมืองกันเนาะว่ามื้อนี้หลานสาวพึ่งสิได้อย่างนี้มันจ้างกันบ้านทําบ่มีอันนี้ได้อะไรแล้วเต็มกระตาเลยมาเมืองกันเนาะว่าซื้อมาเท่าไหร่ท่านผู้พ่อก็สิได้ตื่นตอนนี้เหลือ130 บาทไปแล้ว 7-Elevenคืออย่างอันนี้มักกะโรนีโอ้เอาอันนี้อยู่ลาวกันอ่ะบ่เห็นเธอเนาะบ่ฮู้ว่าเอาเขาแล้วเลี้ยงน่าจะยังติแซ่บอยู่ไรทับทิมคือบอกพักโขมนำพักโขมนี่ก็แซ่บเลยอุ้ยเขาบอกกินเขาโขมอันเดียวเห็นเขาเจ้าว่ามันใช่มันคืออย่างบุ้งมันเป็นอันมาจากไหนนี่ภาษาอังกฤษนี่เยอะเกินไม่เบิ้งอย่างนี้มันแซ่บสมองเอ้าเห็นเขาเจ้าดีแซ่บลองไปชิมเห็นใครรีวิวเอาไปชิมก่อนเอ้ยยามันให้มันเอารถก็จบลงไปแล้วนะครับเท่าที่ดูวิดีโอของน้องพุทธศรก็สามารถสรุปได้ดังนี้ครับพี่ๆเหตุผลที่แอดคิดว่าชาวลาวชื่นชอบ 7-Eleven ในไทยคือ 1. สินค้ามีเยอะกว่าเหมือนดังที่น้องพุทธศรบอกว่าบางรายการก็ยังไม่มีใน 7-Eleven ที่สปป.ลาวแม้จะมีรายการสินค้าสูงถึง 5,000 รายการก็ตาม 2. เพราะราคาที่แตกต่างกันแอดจะเปรียบเทียบราคาให้พี่ๆได้เห็นภาพนะครับขนมคบเคี้ยว 7-Eleven ลาวขายอยู่ที่ 14,000 กีบหรือประมาณ25บาทที่ไทยขายห่อละ20บาทนะครับชาและกาแฟร้อนที่ 7-Eleven ลาวขาย 9,000 กีบหรือประมาณ16บาทที่ไทยขายแก้วละ15บาทนะครับแก้วเครื่องดื่มที่ 7-Eleven ลาวขาย 15,000 กีบหรือประมาณ27บาทขนาด16ออนซ์ที่ไทยขายแก้วละ20บาทแก้วเครื่องดื่มที่ 7-Eleven ลาวขาย 19,000 กีบหรือประมาณ34บาท
ขนาด22ออนซ์ที่ไทยขายแก้วละ26บาทน้ำแข็งแก้วใหญ่ที่เซเว่นลาวขาย 5,500 กีบนะครับหรือประมาณ10บาทอย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวนี้เป็นราคาที่นักเรียนนักศึกษาผู้คนทั่วไปจับต้องได้อีกทั้งชาวลาวก็อย่างชื่นชอบและเข้ามาอุดหนุนกันอย่างมากมายเลยทีเดียวเนื่องจากกระแสการตอบรับที่ดีแบบนี้สาขา2กำลังจะตามมาอีกไม่นานเราไปชมคลิปนี้จากช่องหลองเล่าถ้าพี่ๆคนไหนอยากชมคลิปเต็มก็สามารถคลิกเข้าได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับเราไปดูกันพี่น้องชาวลาวไต่เฮาสิมีข่าวดีมาบอกอยู่ด้านหลังนี่พี่น้องประเทศไทยเพิ่นสิมาเปิด7-11อยู่ประเทศลาวนครปากเสเฮาเด้อไปก็ดีใจพี่น้องน้องแหนม15มาเบิ่งเนาะนี่ยังเป็นโครงการที่ว่าเพิ่นปิดอยู่แล้วพี่น้องเด้อเพิ่นยังสร้างอยู่ที่เจอกันวันที่26เดือนมีนาหรือว่าเดือน3ปี2024นี่เนาะผู้ใดกายไปกายมาก็สามารถเบิ่งไหลเด้อพี่น้อง7-11ร้านสะดวกซื้อของประเทศไทยสิมาเปิดอยู่ลาวเฮาว่าจังได๋ไผคอมเมนต์แนวไลน์เนี่ยน้องเนี้ย15ไปเบิ่งข่าวนํากันเด้อพี่น้องสิอัปเดตสู่ฟังเนาะพี่น้องเนาะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับชาวลาวใต้ก็รอใช้บริการ 7-11 ได้เลยก็คือเดือนหน้านะครับ2024แอดมั่นใจว่าคนล้น7เหมือนในเวียงจันทน์แน่นอนนะครับและเหตุผลสุดท้ายคือเหตุผลที่3ที่ชาวลาวนิยมเข้า7ในประเทศไทยหรือเมื่อไปไทยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเหตุผลที่3นี้เฉพาะเด็กๆนะครับที่เด็กๆชอบ7ในไทยนั้นเพราะพวกเขาคิดว่า 7-11 เป็นของไทยดังนั้น7ในไทยก็ต้องเป็นของแท้แน่นอนว่ามันต้องมีดีกว่าสาขาย่อยนะครับนี่คือมุมมองของเด็กๆนะครับพี่ๆดูแล้วก็น่าเอ็นดูเด็กๆในคลิปนะนั้นก็เป็นมุมมองของแอดมินต่อไปนี้แอดจะพาไปดูมุมมองของชาวไทยกันบ้างว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรภายหลังที่พวกเขาดูคลิปน้องพุทธศร Channel นะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าดูท่าน้องๆเขาจะดีใจและตื่นเต้นมากเลยนะที่ได้ข้ามมาฝั่งไทยขอให้เที่ยวกันอย่างมีความสุขและสนุกนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าฮ่าๆๆเด็กยังรู้ว่าของแท้ไม่แท้ของไทยคือของแท้ถ้าเจอน้องจะซื้อให้หลายๆตัวจ้ะน่ารักทั้งหมดทั้งทีมงานจ้ะเรามาตามด้วยมุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าก็ของแท้หมดละเจ้าของเดียวกันแต่ของในร้านอาจจะไม่มีของเหมือนกันแล้วแต่เขตแต่ละประเทศจะมีของพื้นที่ขายในร้านนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่4จากชาวไทยคนนี้คอยมุมมองว่าอย่าว่าแต่เด็กลาวเลยเด็กไทยก็เหมือนกันขอให้ได้ยินว่าจะไปซื้อของเท่านั้นวิ่งขึ้นรถเต็มรถแล้วมีเงินไม่มีเงินไม่รู้ขึ้นไว้ก่อนค่อยคุยกันเรื่องเงินนะครับก็ตามภาษาเด็กๆก็จะเหมือนกันเรามาท้ายด้วยมุมมองที่5นะครับจากชาวไทยคนนี้คอยมุมมองว่า 7-11 ไทยเป็นของแท้ตีอีหลาน้อย 7-11 บ่มีของปลอมดอกอีลาของแท้หมดละนะครับก็ตามภาษาเด็กๆอ่ะเนาะที่คิดว่ามาจากไทยต้องเป็นของแท้อีกอย่างก็อาจจะได้ยินจากพ่อแม่ว่าของไทยคือของแท้เหมือนดังที่พวกเราก็ถูกปลุกฝังนะครับจากรุ่นสู่รุ่นว่าสินค้าจีนไม่ดีแม้ทุกวันนี้ก็มีหลายๆสินค้าหลายๆโปรดักที่ได้คุณภาพระดับสากลนะครับแต่พวกเราก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าสินค้าจีนไม่ดีนะครับเพราะอะไรนั้นก็เพราะว่าประสบการณ์มันสอนพวกเราแบบนี้นะครับผมนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องทำดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือว่าต่อชาวต่างชาติโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะครับเราต้องทำดีไว้ก่อนเพื่อเป็นประสบการณ์เป็นความทรงจำดีๆให้ชาวต่างชาติได้เอาเรื่องราวดีๆของประเทศเราไปเล่าต่อไปโฆษณาต่อเรื่องราวในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าแอดนำเสนอผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนลาจากกันขออวยพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองนะครับก่อนลาจากกันขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันนะครับขอบคุณครับ